็จ๋าไม่จ๋าวันนี้ยายพินมาเที่ยวร้านลุงบันเทิงอีกแล้วนะเห็นสวยๆแบบนี้เฮ้ยลุงไม่ขายนะลุงบอกว่าเพราะฝักดึงบางทีมันได้สารพัดสีนะเนี่ยคอกเดียวกันนะคอกเดียวกันมันก็มีได้หลายๆหน้าหลายๆอย่างนะเนี่ยลุงบันเทิงที่ยายพินเคยไปขอเพชรเกสรไอ้ขอเกสรเอามาทำไหมเนี่ยเกสรเอามาปลูกมาจ้ะแต่วันนี้เขามีงานประกวดไอ้ต้นไม้ที่สิงห์บุรียายพินก็เลยมาเที่ยวแต่ยังไม่ได้เข้าในงานเลยนะแวะมาดูต้นไม้ก่อนถูกใจมากคือต้นนี้ลุงไม่ขายก็เลยซื้อฝักลุงเอาไปเพาะเองละแต่ว่าเดี๋ยวยายพินจะเอาไปนี่นะล้างและแบ่งปันกันนะเม็ดเนี่ยถ้าใครสนใจก็ทักหายายพินนะก็ได้ลูกแบตกาดูด้าด่างจ้ะกวักนึงอ่ะมันจะมีเม็ดเยอะมากเลยนะและใน1เม็ดเนี่ยใน1เม็ดมันก็จะมี2เม็ดอย่างนี้นะบอล4ตอใกล้จะเต็มแล้วเสียงคณะกรรมการประกาศเรียกแล้วร้านโน่น2ต้น3ต้นยังไม่ได้มาได้แล้วก็ของอาจารย์บันเทิงโทรศัพท์ยังไม่ได้มาขอเลยนะยังไม่ไปหรอกอย่าพินายรูปอยู่กรรมการเรียกแล้วบันเทิงมาได้เลยมายังมายังไม่ไปหรอกยายพินกำลังถ่ายรูปอยู่กรรมการเรียกแล้วนะอันนี้ลุงจะเอาไปประกวดโชคเก้าชั้นที่สิงห์บุรีวันนี้นะวันนี้โกวันนี้ไม่มีอะไรละเลยนะครับอ่ะลุงไปเลยป่ะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะตอนนี้น่าจะฟันแชมป์แน่เลยเพราะว่าสมบูรณ์ทุกใบจ้ะเห็นไหมแต่วันนี้ยากกว่าเดิมจับต้องระวังไม่ให้โดนใบของเขานะเพราะอันตรายมากเลยไม้เข้าประกวดนะต้นนี้ของลุงบันเทิงเจ้าของเนี่ยใครได้โล่ไปเนี่ยผมบอกเลยสวยมากอ่ะลุงหนูถ่ายเสร็จละว่าจะเป็นบอลสีโกลด์ชั้นหรือโกลด์มาเดียวกอเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าวันนี้ยายพินเอาของลุงไปแล้วล่ะไม้ลุงสวยนะยายพินไปถ่ายอยู่ประจำมาไม้ไอ้กวักของลุงอ่ะมีนายเซนนายกอบจด้วยแล้วก็อันนี้ไอ้นี่เล็บคุดเหรอลุงอันนี้เป็นตัวไม้หายากอีนี้ได้แชมป์ที่เป็นท่านสุวรรณภูมิอันนี้ได้แชมป์ได้ที่1มาแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้เข้าประกวดได้ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นไม้โตช้านะลุงเนาะราคาก็ยังแรงอยู่นะยังไม่ค่อยมีคนทำนะอยู่ในตระกูลในโชคเก้าชั้นนี่แหละจ้ะไม้แปลกสวยมากไปกับลุงดีกว่าลุงเอาต้นไหนไปมั้งสองต้นสี่ต้นช่วยเขาจะได้หนูช่วยถือไหมไม่ต้องไปเอาไปเอาไปประกวดกับลุงกันเอาไม้ไปประกวดกับลุงแต่ยายพินไม่มีไม้ไปนะยายพินได้แต่มาถ่ายเฉยๆนะข้ามถนนก่อนมันอันตรายพอเลี้ยงสองสวยปุ๊บทางพอดีไม่ใช้เวลาเลี้ยงกันเป็นปีเลยไม่เสียค่าสมัครนะจ๊ะประกวดไม้แบบนี้งานอบจ.ไปเก้าชั้นไปไงสวยๆบอกเอาขึ้นทีหลังเมื่อไหร่ขึ้นทีหลังไอ้นี่มาลงทะเบียนไม่เสียตังค์นะจ๊ะต้องขอบอกก่อนเลยไม่เสียตังค์ประกวดปีได้รางวัลก็คือว่าได้เงินไปเต็มๆมาจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยเห็นไหมทีมงานเริ่มถ่ายตั้งแต่สมัครนะครับเราสมัครต้นไม้เราสมัครแล้วในจ่านะครับยายพินก็มาถ่ายนะครับวันนี้พี่หนุ่มไม่ได้มาครับผมเกรงใจแกเพราะแกอยู่ไกลจ่าก็ไม่ได้วางแกในจ่าพี่คนเดียวมองคุ้มแล้ววันนี้นะจ่าถ่ายให้ไปทั่วประกาศเลยกุญแจยายพินเจอแล้วนะแล้วนะครับกุญแจรถนะครับไปเข้าห้องน้ำลืมไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ้งด้วยว่าอายุก็เยอะใช่ใกล้แล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีใครเก็บกุญแจรถจะผิดได้กุญแจยังอยู่ในกระเป๋าตัวเองนั่นแหละครับหาไม่เจอพี่เอตรงนี้สงสัยนิดนึงพี่เออธิบายนิดนึงนี่จ้ะเอ๊ะทำไมไม้เข้ามาในกองประกวดแล้ววันนี้ประกวดไซส์เล็กนะไซส์เล็กนะประกวดโชคไซส์เล็กนะจ๊ะของไม้นะครับเราให้ท่าน
แต่งไม้ได้ก่อนที่จะปิดการรับไม้10นาที อย่างเช่นบอลสีเนี่ยเขาจะมีพันธนาการมาบางคนห่อใบเอาบางคนค้ำใบมาบางคนตอนแพ็คมานะตอนคือแต่อันนี้คือไซส์เล็กนะจ๊ะใบค้ำใบไอ้อย่างนี้อย่างนี้เอามาตั้งมาก่อนตั้งค้ำใบมาห่อมาเนี่ยแล้วจะมีเวลาที่เขาต้องมาจัดทรงแต่งตัวองค์ทรงเครื่องถ้าเปรียบดังนางงามเนี่ยก็ต้องมาแต่งตัวทำผมเขียนคิ้วเขียนคิ้วนั่นแหละครับต่อจากตัดสินตอนนี้เยอะออกไหมอาจจะเยอะหน่อยนึงเช็ดกันหน่อยก่อนขึ้นตอนนี้คือสวยมากอะไรเงี้ยได้บางทีไม้ท่านสวยจริงครับแต่เปรียบเสมือนว่าคนสวยหญิงสาวสวยแต่ดำนาอยู่ใส่ผ้าถุงเลยจิ้มมาเลยแล้วจะมาประกวดยังไงขึ้นมาจะขึ้นเวทีประกวดได้ไหมโหโค้ดเปิดดีไม่ได้ไม่ได้นะครับผมต้องแต่งตัวอาบน้ำแปรงผมแต่งเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาอันนี้ยังผิดนี่มรดกสอนเดินคือเหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันกระถางที่ใส่บางคนไม่ได้ตีเรียกกระถางดำบางคนก็แต่งตัวมาโรยวงโรยหินอันนี้ก็แล้วแต่เขาที่ให้ไม้เขาดูออกมาแล้วมันสวยงามใช่แต่โดยเฉพาะบอลสีเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าก่อนเวลานี้ถึงก็ต้องจับใบไอ้ใบนี้ขึ้นข้างหน้าไอ้ใบนั้นขึ้นข้างหลังให้มันดูดีให้มันขึ้นมาเต็มคงให้มันมองไปแล้วกลมใช่นะครับถ้าโบไงโบก็มันมองว่าอะไรวันสี่เริ่มมาตกใจวันสี่เริ่มมาแล้วนะครับก็นี่บางคนก็ฉีดน้ำอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของยายพินนะเนี่ยกูบอกว่าข้ามเลยเป็นห่วงไม่ใช่อะไรปักไปแล้วปักไปแล้วเดี๋ยวพี่มันแห้งอ๋อเนี่ยต้องฉีดน้ำอยู่ตลอดเลยนะกินแทนนี่เพื่อไม้เริ่มมาแล้วนะจ๊ะไม้จะได้แบบเหมือนประมาณว่าหูชื่นชื่นครับนุ่มชื่นขนเข้ามาเริ่มพี่น้องเริ่มมาแล้วเดี๋ยวทีมงานต้องเริ่มใจคอไม่ดีไม้ไม่มีแค่นี้วะโบเบ๋หมดเลยนะครับขอยังแม่เข้านะครับพอใกล้เวลาถึงจะยกเข้ามาสวยมากบอกเงินรอลุ้นก่อนเว้ยกูจะเข้าดีไหมวะน้ำเทิงมาหรือยังวะมาแล้วไปดูของน้ำเทิงก่อนน้ำเทิงสวยกว่าเก็บเงียบเข้ารถตู้ไปเลยน้ำเทิงบอกกูนาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายอย่างน้ำเทิงเนี่ยเขารู้มืออาชีพรู้แล้วถ้ากูยกมาคนอื่นไม่กล้ายกรักเลยสวยสวยอู้มาจากไหนเนี่ยแต่คนน้ำเทิงเฮ้ยของใครอ่ะเฮ้ยเต็มนี่ยังตกชั้นได้เดี๋ยวเราญาติจับมาช้าแต่มาสวยมากนี่ตรงนี้นี่ดำชมพูโชคเก้าชั้นดำชมพูโอ้โหไอพินนี่มาดูนี่ตอนนี้ไม่เปิดราคานะครับผมถามเขาแล้วโอ้โหไปนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าแล้วไม่ขายเหรอไม่ขายก็เขาขายเม็ดเขาขายขวักซื้อขวักไปแล้วโอ้โหเดินมาตกใจเลยของลูกบันเทิงไปนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ตีห้าเนี่ยมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยรออยู่ครับเดี๋ยวขยับคู่วางคู่ครับได้สวยมากเลยนะเขาสวยมากสวยจริงนะเนี่ยถ่ายต้นไม้บ่อยอย่างพี่ถ่ายในแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความสมบูรณ์ครับและบางทีสวยก็อาจจะไม่ติดที่หนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ต้องดูกรรมการเนี่ยอันนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะมีบางต้นที่มันสมบูรณ์แล้วก็สีสวยเต็มที่กว่าแล้วมันมีเกณฑ์การตัดสินอยู่นะครับก็บางต้นได้สีบางต้นได้ทองใช่บางต้นแปลกบางต้นหายาก